ชุดสืบสวนของสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษได้รับข้อมูลมาก็ทำการสืบสวนจนกระทั่งทราบว่าผู้ต้องหาได้เช่าคอนโดอยู่ที่แถวลาดพร้าวนะครับแล้วก็ไปส่งพัสดุที่บริษัทรับส่งพัสดุที่อยู่ใกล้เคียงนะครับในวันที่27ก็ได้ส่งเจ้าที่ตำรวจไปซุ่มทั้งสองจุดจนสามารถที่จะจับกลุ่มผู้ต้องหาขณะที่จะส่งพัสดุแล้วก็ตามไปค้นยาเสพติดที่คอนโดได้จำนวนหลายแสนเม็ดในส่วนของรายละเอียดนะครับจะให้ทางเจ้าที่ตำรวจชุดจับกลุ่มได้อธิบายให้พี่น้องสื่อมวลชนทราบครับการสืบสวนติดตามกลุ่มนะคะยาเสพติดนะครับส่วนมากเป็นคนทางภาคใต้มารวมตัวกันที่กรุงเทพมหานครครับเมื่อเราได้สะกดรอยติดตามพิสูจน์ทราบไปนะครับก็ได้วางแผนการจับกลุ่มโดยวางแผนจับกลุ่มขณะที่กลุ่มคนร้ายนะครับจะไปส่งวัสดุที่บริษัทขนส่งโดยสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาคนแรกพร้อมยาบ้าของกลางจำนวน 100,000 เม็ดยาไอซ์3กิโลครับจากนั้นจึงจากที่เราสืบทราบอยู่แล้วว่าเนี่ยกลุ่มนี้ได้มีการเช่าคอนโดแถวลาดพร้าวอยู่แล้วก็ได้พาผู้ต้องหาเนี่ยไปตรวจค้นขยายผลพบยาบ้าอีกจำนวน 50,000 เม็ดไอซ์อีก3กิโลกรัมครับครับก็สอบถามทั้งหมดก็ให้การรับสารภาพครับว่าเป็นกลุ่มเครือข่ายยาติดเนี่ยที่จะรับยาติดมาที่คอนโดที่พักที่ลาดพร้าวจากนั้นเนี่ยจะแพ็คใส่พัสดุแล้วก็เอาไปส่งที่บริษัทขนส่งส่วนมากจะกระจายไปตามจังหวัดตามภาคใต้ครับเมื่อเราตรวจสอบข้อมูลการส่งพัสดุครับพบว่ากลุ่มนี้ได้มีการส่งพัสดุไปยังบริเวณจังหวัดภาคใต้จำนวนมากและยังมีพัสดุที่ยังตกค้างอยู่จึงได้มีการประสานงานกับตำรวจภูธรภาค9และปชปส.4ครับสามารถที่จะไปตรวจยึดยาบ้ายาเสพติดเพิ่มเติมได้อีกรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนยาบ้า 800,000 เม็ดยาไอซ์ไอ9กิโลครับและเคตามีน4กิโลควบคุมทั้งหมดส่งมาควบคุมตัวพอนะครับเห็นครับควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางมาขยายผลอยู่ครับโดยทราบว่าเครือข่ายเนี่ยเป็นเครือข่ายของบางมัดครับโดยมีการรวบรวมกลุ่มคนทางจังหวัดภาคใต้เนี่ยขึ้นมาส่งของรวมตัวการแพ็คแล้วก็ส่งยาติดไปในจังหวัดทางภาคใต้จำนวนมากระหว่างนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลกลุ่มเครือข่ายและทางการเงินต่อไปครับก็ฝากประชาสัมพันธ์นะครับไปยังบริษัทรับส่งพัสดุทั่วประเทศนะครับในเรื่องของการรับส่งพัสดุนั้นก็ขอให้ช่วยดูนะครับผู้ส่งลักษณะของที่ส่งนะครับถ้าเห็นว่ามีสิ่งผิดปกตินะน่าเชื่อว่าจะเป็นของที่ไม่ถูกต้องนะครับก็ขอให้แจ้งทางเจ้าที่ตำรวจท้องที่นะครับให้ไปช่วยตรวจสอบนะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่ให้ของผิดกฎหมายนั้นแพร่กระจายออกไปนะครับก็ขอบคุณครับอยู่ระหว่างการสืบสวนเห็นนะครับครับ